สวัสดีครับผมออสสุเกะครับสวัสดีครับผมออสอิทธิพลสุขการครับปัจจุบันเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับแล้วก็ทำงานปั้นเป็นงานอดิเรกแล้วก็ปัจจุบันก็ทำYouTube Channel เป็นของตัวเองด้วยชื่อช่องออสสุเกะนะครับจะเป็นช่องเกี่ยวกับงานปั้นทำสีแล้วก็ทำฉากไดโอราม่าแล้วก็จะเป็น how to step by step สอนให้กับมือใหม่ทั่วไปครับก็ตอนนี้ทำโปรเจกต์ร่วมกับช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งครับเป็นช่องเกี่ยวกับหนังถ้าถามว่ารู้จักดินนาราได้ไงดินนาราเนี่ยเป็นดินปั้นตัวแรกเลยที่ผมใช้เลยครับเพราะว่ามีน้องคนนึงแนะนำมาว่าแบบอ่ะลองใช้ดินปั้นโมเดลสิแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเปิดโลกการปั้นของเราอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้จักแต่พวกดินน้ำมันที่แบบนิ่มๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นผลงานได้ยังไงใช่ไหมแต่พอมาเจอโพลิเมอร์ของนาราเอ้ยมันสร้างสรรค์งานเราได้เราสามารถที่จะจบงานให้มันเป็นโมเดล1ตัวแล้วก็ทำสีได้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปั้นสนุกว่ะก็แนะนำผลงานปั้นที่จากดินนาราที่ผมใช้นะก็ส่วนมากก็จะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับเกมที่ผมเล่นก็คือเหมือนอย่างตัวเนี้ยก็เริ่มตั้งแต่ process งานปั้นเลยแล้วก็จบด้วยการลงสีใช้ดินโพลิเมอร์ของนาราเป็นหลักและอย่างตัวเนี้ยก็มาจากเกมเดียวกันแต่ว่าอันนี้ก็จะปั้นแยกระหว่างเก้าอี้ตัวแล้วก็เอามาลงสีทีหลังส่วนอันนี้ก็จะใช้วัสดุที่ค่อนข้างแปลกหน่อยมันอันนี้จะเป็นดินปั้นดอกไม้ป่ะนะมันจะเป็นดินนุ่มๆอ่ะแต่พอแห้งแล้วมันแข็งเว้ยเนี่ยแล้วสามารถทำเป็นหินผาหินอย่างเงี้ยได้ก็แปลกดีถ้าถามถึงความประทับใจของผมกับดินนารานะหลักๆก็คือนั่นแหละเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็ในความรู้สึกของผมที่ผมเห็นอยู่ในจากพวกกลุ่มงานปั้นที่ผมเข้าไปอยู่ก็คือนาราก็จะค่อนข้างมีความใส่ใจกับนักปั้นจะมีสูตรดินต่างๆมาให้นักปั้นน่ะได้ลองและคอมเมนต์ก็สามารถติดตามผลงานของผมได้นะครับจากFacebook Fanpage ออสสุเกะchannel นะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ช่องเล็กๆไว้ด้วยช่องออสสุเกะนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนาราดินปั้นคุณภาพที่นักปั้นเลือกใช้